วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะเริ่มข่าวแรกกันที่โครงการเทิดไทยองค์ราชันทัศทิศในดวงใจไทยทั่วล่าร่วมกับบริษัท S&P จำกัดธนาคารไทยพาณิชย์บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดบริษัท DV8 จำกัดมหาชนและ Masterpiece Organize ประกาศจัดงานเทิดไทยองค์ราชันทัศทิศในดวงใจไทยทั่วล่าจัดสร้างพระบรมรูปรัชกาลที่5ถวายสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกรวม100องค์ในวันคล้ายวันประสูติ95พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมเปิดให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้างพระบรมรูปโดยสามารถร่วมทำบุญ 59,000 บาทต่อ1องค์หรือบริจาคตามกำลังศรัทธาสมทบโครงการเพื่อสร้างรูปหล่อรัชกาลที่5ให้ครบ100องค์โดยโอนผ่านบัญชีโครงการเทิดไทยองค์ราชันทัศทิศในดวงใจไทยทั่วล่าธนาคารไทยพาณิชย์สาขารัชโยธินเลขบัญชี1113945836ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14มกราคมค่ะงานในวันนี้นะครับชื่อโครงการว่าเทิดไทยองค์ราชันทัศทิศในดวงใจไทยทั่วล่านะครับจุดประสงค์ของโครงการนี้ก็คือเทิดไทยองค์ราชันก็คือองค์พระมหากษัตริย์ไทยนะครับแห่งราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์นะครับงานในครั้งนี้นะครับสิ่งที่เรากำลังจะทำคือเรากำลังจะสร้างพระบรมรูปรัชกาลที่5ถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับเนื่องในโอกาสที่ปีหน้าท่านจะเจริญพระชันษาครบ95พรรษาเราจะสร้างทั้งหมด100องค์นะครับเพื่อไปถวายพระองค์ท่านในวันที่26มิถุนายน2565ผู้ใดที่มีจิตศรัทธานะครับสามารถที่จะร่วมบริจาคผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ตามเลขที่บัญชีที่ปรากฏอยู่นะครับ1องค์ต่อ 59,000 บาทผู้ที่บริจาค 59,000 บาทเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์นะครับที่จะไปเข้าเฝ้าถวายพระบรมรูปนี้กับสมเด็จพระสังฆราชด้วยตัวเองนะครับส่วนที่คนที่บริจาคนะครับไม่ถึงหรือมีจิตศรัทธาเท่าไหร่ก็สามารถทำบุญตามจิตศรัทธานั้นได้นะครับต่อกันที่เภสัชกรหญิงอาทิรัตน์จารุกิจพิพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดงานแถลงข่าวเทคโนโลยีใหม่ในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอ้น้ำเข้ามาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยซึ่งเป็นวิธีการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปัสสาวะลำบากที่เกิดจากต่อมลูกหมากโตซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยโดยเทคโนโลยีการรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยไอ้น้ำ Water Vapor Therapy ได้มีผลงานวิจัยรองรับว่ามีประสิทธิภาพได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐตั้งแต่ปี 2558 และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยในช่วงต้นปี 2564 นับเป็นอีกบทหนึ่งพิสูจน์ของบำรุงราษฎร์ในการยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของศูนย์ทางเดินปัสสาวะและโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบทางเลือกการรักษาที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพและปลอดภัยค่ะเช่นในวันนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลจึงถือโอกาสแนะนำเทคโนโลยีใหม่ในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำค่ะเป็นที่น่าตกใจว่าสถิตินะคะคนที่อายุเกิน50เนี่ยเราจะเจอโรคนี้ได้ถึง 50% และเพิ่มขึ้นตอนที่อายุ60เนี่ยถึง 70% และอย่างที่ทราบว่าถ้าอายุไขของคนเรายืนยาวนานขึ้นเนี่ยเมื่ออายุ85ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะพบโรคนี้ได้ถึงเกือบ 90% นั่นหมายถึงว่าใน10คนเนี่ย9คนมีโอกาสที่จะเป็นโรคต่อมลูกหมากโตนะคะข้อดีของการรักษาด้วยวิธีนี้ก็คือจะมีความสะดวกรวดเร็วและที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือความปลอดภัยนะคะซึ่งเรามีผลงานวิจัยที่รองรับว่าการรักษาวิธีนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาซึ่งอันนี้มีการรับรองในประเทศอเมริกาตั้งแต่ปี2558นะคะแต่ในประเทศไทยเรานี่เองเมื่อต้นปีของปีนี้นะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยก็ได้อนุมัติให้ประเทศไทยสามารถ
นำวิธีการรักษาอันนี้เข้ามาใช้ในประเทศไทยเราได้และแน่นอนค่ะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกนะคะที่ได้นำเทคโนโลยีในการรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำเข้ามาใช้นะคะในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองจากเดือนสิงหาคมจนถึงวันนี้นะคะเรามีผู้ป่วยที่มารับการรักษาด้วยวิธีนี้เนี่ยกว่า20รายนะคะและผลจากการตอบรับจากผู้ที่มารักษาด้วยวิธีนี้ที่คุยกับคุณหมอของเรานะคะพบว่ามีความพึงพอใจกับผลการรักษาด้วยวิธีนี้เป็นอย่างมากปิดท้ายกันที่โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพวัฒโนสดโรงพยาบาลที่ให้การรักษาเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งโดยใช้แนวทางการรักษาแบบองค์รวมที่ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครบทุกมิติตั้งแต่ป้องกันวินิจฉัยรักษาและฟื้นฟูโดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญแบบสหสาขาวิชาชีพเนื่องในเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็งเต้านมซึ่งสถิติของผู้ป่วยที่สูงขึ้นทุกๆปีทางโรงพยาบาลขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์และสร้างแรงกระตุ้นให้บุคคลในครอบครัวใส่ใจสุขภาพช่วยป้องกันให้ผู้หญิงไทยห่างไกลโรคมะเร็งเต้านมหมั่นตรวจเช็คสุขภาพเต้านมของตนเองและเชิญชวนให้ผู้หญิงที่มีอายุ40ปีขึ้นไปเข้ารับการตรวจคัดกรองโดยเครื่องดิจิทัลแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์และหากตรวจพบในระยะแรกๆจะช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะครับมะเร็งเต้านมนะครับเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในสตรีไทยและสตรีทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของผู้หญิงไทยนะครับอาการส่วนใหญ่มักจะไม่มีอาการอะไรนอกจากคำก้อนได้นะครับเพราะฉะนั้นการตรวจต้นนมด้วยตนเองการตรวจต้นนมด้วยดิจิตอลแมมโมแกรมและอันตราซาวด์จะช่วยให้พบมะเร็งต้นนมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและเพิ่มโอกาสการรักษาให้หายขาดได้นะครับผมเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต้นนมนะครับการรักษาจะเป็นการรักษาแบบสหสาขาวิชาชีพอันประกอบด้วยการผ่าตัดซึ่งเป็นการรักษาที่สำคัญที่สุดการรักษาหลังผ่าตัดอันประกอบด้วยเคมีบำบัดรังสีรักษาการรักษาด้วยยาแบบพุ่งเป้าและการใช้ยาต้านฮอร์โมนซึ่งในรายที่ก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่หรือมีการแพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลืองหรือเป็นชนิดที่ค่อนข้างดุอาจจะต้องมีการรักษาต่อเนื่องหลังผ่าตัดได้แก่เคมีบำบัดรังสีรักษาการรักษาด้วยยาแบบพุ่งเป้าและการใช้ยาต้านฮอร์โมนนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจเจอมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นหรือระยะก่อนเป็นมะเร็งจะง่ายต่อการรักษาแล้วก็เพิ่มโอกาสการหายขาดได้นะครับสำหรับการผ่าตัดนะคะก็จะทำได้หลายวิธีนะคะได้แก่ lymphaticovenous anastomosis vascular lymph node transferLipectomy แล้วก็ Surgical Excision ค่ะโดยที่การทำ Lymphaticovenous Anastomosis นะคะก็คือการทำผ่าตัดบายพาสเชื่อมทางเชื่อมระหว่างหลอดน้ำเหลืองแล้วก็หลอดเลือดดำบริเวณผิวหนังค่ะทำให้น้ำเหลืองสามารถไหลกลับไปทางหลอดเลือดดำได้ค่ะแล้วก็หลังการผ่าตัดก็ควรจะต้องประกอบกับการรักษาที่ไม่ใช่การผ่าตัดตามหลังจากนั้นด้วยค่ะช่วงนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ